This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับวันนี้จะไม่ขึ้นติดบ้านแล้วครับเพราะเราจะพาทุกคนเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าครับปัจจุบันเวลาเราเห็นอากาศยานก็จะเห็นว่าเครื่องบินลำใหญ่ๆนะครับหรือไม่ก็เฮลิคอปเตอร์แต่ปัจจุบันจะมีรูปแบบอากาศยานใหม่ที่ทำหน้าที่เป็นแท็กซี่ที่บินได้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความฝันนะครับเพราะมันเกิดขึ้นจริงมาแล้วแล้วก็จะมีการได้มีการทดลองใช้และจะมีการโชว์เคสมากขึ้นเรื่อยๆพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.นวทัศน์ก้องสมุทรอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิทย์ครับอาจารย์ผมถามก่อนผมนึกภาพไม่ออกครับผมบอกว่าเป็นแท็กซี่บินได้ครับหน้าตามันเหมือนรถยนต์แล้วมันบินได้หรือมันเป็นอากาศยานหน้าตาแบบไหนครับอาจารย์จริงๆแท็กซี่บินได้คำว่าแท็กซี่ก็หมายถึงว่าเราสามารถจะจ้างวานให้เขาไปในที่ที่เราต้องการได้ครับไม่ได้เป็นแบบเส้นทางการบินเหมือนแอร์ไลน์ลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีความคล่องตัวในการเลือกมากขึ้นแต่โดยรูปแบบลักษณะของตัวอากาศยานมันไม่ใช่รถบินได้มันไม่ใช่รถโอเคใช่ครับมันคืออากาศยานนี่แหละแต่เป็นอากาศยานที่มันมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับแท็กซี่บินได้แบบแรกถ้าเราถึงโดรนทั่วๆไปที่เราเห็นตอนนี้ที่เรียกว่าควอดโรเตอร์ก็คือมีโรเตอร์หลายๆอันติดอยู่ด้านบนแล้วก็ทำให้ยกตัวขึ้นในแนวดิ่งแล้วก็บินไปข้างหน้าคุณอาจารย์บอกว่าไม่ต้องใช้ลานบินยาวๆไม่ต้องใช้คือยกตัวขึ้นมาแบบนี้เลยใช่ๆกับอีกประเภทนึงก็ยกตัวได้เหมือนกันแต่เขาจะมีปีกเหมือนเครื่องบินด้วยโดยที่เครื่องยนต์เขาเนี่ยตอนยกตัวเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไอ้ควอดโรเตอร์เมื่อสักครู่นะครับหรือมัลติโรเตอร์พวกนี้นะครับก็คือมันจะบิดขึ้นไปในแนวดิ่งแล้วมันก็ยกตัวขึ้นแล้วพอเขาจะบินเดินทางเขาก็จะปรับโรเตอร์เขาเรียกทิลโรเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะปรับโรเตอร์มาเหมือนเครื่องบินธรรมดาที่ดันให้มันมีทรัสให้เขาวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็ใช้แรงยกด้วยปีกซึ่งไอ้แบบหลังเนี่ยจะบินได้ไกลกว่าแบบแรกค่อนข้างมากซึ่งก็มีทั้ง2รูปแบบที่กำลังแข่งขันกันในการที่จะออกมาสู่ตลาดอยู่ครับอาจารย์ครับอันนี้เป็นเพียงจินตนาการเป็นเพียงความฝันหรือว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือครับให้ยืนยันคุณวิทย์ง่ายๆให้ชัดๆ United Airlines ครับคอนเฟิร์มออเดอร์แล้ว200ลำแสดงว่ามีออกมาเป็น real production ผลิตจริงแล้วอยู่ในเฟสของการพัฒนาต้นแบบซึ่งก็เหมือนกับอากาศยานเหมือน Boeing เหมือน Airbus นี่แหละครับว่าพอมีตัวรุ่นใหม่ออกมาเหมือนมี350หรือ787เนี่ยเขาเรียกว่า launch customer ก็คือลูกค้าที่เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้มันจะเหมาะกับเขาจริงๆเนี่ยเขาก็จะออเดอร์ก่อนเลยเพราะมันก็ได้ราคาต่อหน่วยที่ถูกลงครับอยู่ในแต่ airline ซึ่งเป็น airline big 3ของอเมริกาเนาะจอง200ลำแล้ว option อีก200ลำจะเป็น airline ก็จองใกล้บ้านเรา Air Asia Malaysia ก็ทำสัญญาเช่า100ลำครับเพราะขีดความสามารถของมันในสิ่งที่เราคงได้คุยต่อไปเนี่ยนะครับมันชัดเจนมากว่ามันจะมาตอบโจทย์แอร์ไลน์ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นเหมือน last mile delivery ครับครับคือแทนที่ลูกค้าสายการบินจะต้องนั่งรถมานั่งอะไรมาหรือสมัยบางเมืองจะนั่งเฮลิคอปเตอร์มาซึ่งแพงมากเนาะมาที่สนามบินหรือลงที่ปลายทางแล้วต้องนั่งรถไปยังจุดหมายปลายทางถ้าเขามีตัวเนี้ยเขา door to door ครับเขาจะเหมือน FedEx เลยโอ้ door to door เลยเขารับแพ็กเกจจากหน้าบ้านก็คือแต่โอเคมันอาจจะไม่ถึงกับ door to door ขนาดนั้นเนาะแต่ว่าในชุมชนในซับเบิร์บตัวเนี้ยมันก็จะสามารถมีสิ่งที่เรียกว่า vertiport ซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มเล็กๆอย่างที่คุณวิทย์ว่ามันไม่ได้ต้องการลานบินเป็น 3-4 กิโลก็สามารถขึ้นลงได้ซึ่งสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งซึ่งยืนยันถึงความเป็นจริงซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วไม่อย่างนั้นเขาไม่จองแล้วมันมีความต้องการใช้จริงๆเขาถึงได้จองเป็นร้อยๆลำเค้นบอกว่าเดี๋ยวมหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติหรือโอลิมปิกก็จะมีโชว์เคสไปด้วยใช่ครับใช่ครับที่ปารีสโอลิมปิก2024เนี่ยก็มีความตั้งใจแต่ว่าจะเป็นตัวของอีกยี่ห้อนึงก็จะเป็นลักษณะมัลติโรเตอร์ชื่อวอลโลคอปเตอร์เขาก็คุยกันกับเรกูเลเตอร์ของฝรั่งเศสอยู่ที่พยายามจะมีการบินให้บริการแอร์แท็กซี่จริงๆครับครับก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่เขาตั้งไว้ครับเวลาที่พูดถึงแท็กซี่ส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่าเอ๊ะระยะทางเท่าไหร่เหรอ50กิโล70กิโลหรือประมาณขนาดไหนครับจากที่เขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่อากาศยานปกติที่เราใช้กันครับเรนจ์หรือว่าพิสัยการบินนะครับของโดยเฉพาะตัวที่เป็นมีลักษณะของเป็นไฮบริดทิลท์โรเตอร์เนี่ยก็คือมีปีกที่เหมือนเครื่องบินแล้วก็ปรับมอเตอร์เอาในการที่จะขึ้นลงแล้วก็ปรับเพื่อให้วิ่งได้ตัวเนี้ยเรนจ์ไกลสุดตอนนี้ที่มีต้นแบบทดสอบอยู่ที่ประมาณเกือบ200กิโลเมตรโอ้โหเกือบ200กรุงเทพฯพัทยากรุงเทพฯพัทยาสบายๆใช่ใช่หรือหมู่เกาะต่างๆของเราเนี่ยสบายเลยครับไหนๆคุยถึงเรื่องของมูจิแล้วคุยกับอาจารย์เรื่องโลกร้อนครับเขาใช้พลังงานอะไรครับอาจารย์ตัวนี้ก็ข้อดีอีกประการนึงก็คือ
มันคือการเขาเรียก electrify aviation เนาะก็คือใช้ไฟฟ้า 100% เสียงแบตมันต้องลูกเบื้มเลยอาจารย์นะแบตคือก็จะมีการออกแบบในการที่ให้อยู่ในรูปทรงที่มีอากาศพลศาสตร์ที่ดีได้แต่ก็เนี่ยครับสามารถบินได้ไกลเกือบๆ200กิโลโอ้ครับทีนี้ถ้าคนไทยส่วนใหญ่จะตั้งคำถามครับว่าถ้าเกิดว่าจะให้เกิดขึ้นจริงครับแน่นอนว่ามันคงไม่ได้อยู่ดีมีเครื่องแล้วก็บินได้เลยนะครับคงต้องมีการควบคุมการจราจรทางอากาศครับคงต้องมี regulation หรือว่ากฎกติกามากมายถ้าเกิดอาจารย์ลองมองอย่างสหรัฐหรือแม้กระทั่งการเตรียมการทดลองการบินในโอลิมปิกปารีสอ่ะมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่เราต้องคิดถึงคำว่าแท็กซี่บินได้ครับครับอย่างที่คุณวิทย์พูดเลย 2-3 ประการไหมนะครับผมเติมให้ครบก็คืออันแรกแน่นอนก็ตัวอากาศยานเองก็ต้องได้รับการรับรองอยู่3เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของคอลเลกไทป์เซอร์ติฟิเคทก็คือการออกแบบและการผลิตเรื่องที่2ก็คือเรื่องการปฏิบัติการบินนะครับแต่อย่างอเมริกาเขาเรียกพาร์ท135นะครับมันในกฎหมายของ FAA ตัวสุดท้ายคือการเมนเทนแนนซ์คือการซ่อมบำรุงเนาะก็คืออย่างอเมริกาเช่นกันว่าพาร์ท145ต้องเรียนว่าประเทศที่ก้าวหน้ามากที่สุดตอนนี้ในการรับรองนะครับก็ไม่ใช่ทั้งอเมริกาแล้วยุโรปแต่ว่าย้ายมาที่จีนแทนเอาจริงเอาจริงเอาเขาจีนตอนนี้สามารถคือตัวที่ได้ยากที่สุดคือตัวแรกก็คือ type คือรับรองการออกแบบและการผลิตว่าสามารถจะเครื่องบินนี้ต้นสามารถผลิตนอกจากรับรองต้นแบบแล้วก็สามารถจะผลิตตามแบบได้อย่างปลอดภัยนำไปบินได้อย่างปลอดภัยจีนเนี่ยตัวที่รับรองเนี่ยเป็นการรับรองแบบไม่มีนักบินด้วยนะครับแล้วก็ได้ type certificate แล้วซึ่งตรงเนี้ยพวกอากาศยานไร้คนขับไร้คนขับแต่ว่ามีคนขึ้นได้2คนซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าในวงการเองก็มีคำถามกับตัวนี้เหมือนกันว่าแล้วตลาดจะยอมรับหรือครับนะครับซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนกับฝั่งยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่ก้าวหน้าที่สุดถ้าไม่นับจีนเมื่อสักครู่นะครับก็คือต้องแมนเติม ED เข้าไปก็คือต้องมีนักบินบังคับอ๋อควบคุมโดยมนุษย์ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเขารับรองเรื่องนี้สำเร็จซึ่งตอนนี้เจ้าที่ไปไกลที่สุดก็มี2เจ้าคือจ็อบบี้กับอาร์เชอร์นะครับซึ่งได้ตัว135กับ145แล้วรอแค่รับรองแบบนะครับก็สามารถปฏิบัติการบินได้เลยซึ่งเขาเชื่อว่าปีหน้าน่าจะบินได้ตัวที่2คือนักบินนักบินเองก็ต้องมีลักษณะเฉพาะเพราะเครื่องบินมันต้องสามารถขึ้นลงแนวดิ่งได้คล้ายๆบังคับเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่บินแบบมีการบินยาวๆนะแต่พอบินเดินทางมันเหมือนเครื่องบินละมันมีปีกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเทรนในบางเรื่องที่เพิ่มขึ้นละใช่ต่อมาก็คือตัวของที่ขึ้นลงของเขานะครับซึ่งเขาก็เรียกว่า vertiport ซึ่งตอนนี้มีมาตรฐานออกมาแล้วเป็น vertical ใช่แนวดิ่งเป็นบนชายสำหรับการขึ้นลงแนวดิ่งซึ่งจะอยู่บนตึกหรืออยู่บนพื้น oh. หรือบนพื้นน้ำก็ได้ครับมีตอนนี้มีมาตรฐานที่เป็นตัวฉบับร่างออกมาแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องที่คุณไปพูดถึงก็คือเรื่องของการจราจรทางอากาศครับก็มีไกด์ไลน์ออกมาแล้วซึ่งลักษณะการบินเขาก็จะใช้เขาเรียกเป็น VFR ก็คือ Visual Flight Rule ก็คือนักบินยังต้องมองเห็นไม่ได้บินแบบแอร์ไลน์ก็คือนักบินแต่ว่าเขาจะต้องดีไซน์แอร์สเปซดีไซน์คอริดอร์ให้กับอากาศยานประเภทนี้นะครับในการบินรับส่งระหว่างจุดทั้งภายในเมืองแล้วก็ระหว่างเมืองครับซึ่งของอเมริกาเขาก็เชื่อว่าอีกประมาณ 2-3 ปีน่าจะเห็นภาพแต่ดูไบตั้งเป้าว่าปีหน้าเขาก็จะใช้ในเมืองเขาครับจุคนได้สักกี่คนครับอาจารย์อากาศยานลำนี้ถ้าโมเดลที่ออกแบบณปัจจุบันไม่นับนักบิน1ที่นั่งนะครับก็จะมี passenger seat อีก4ที่นั่งอ๋อก็เหมือนแท็กซี่เลยนะครับใช่เขาถึงเขาเลยเรียกกันว่าเป็นแอร์แท็กซี่ผมขออนุญาตถามนิดหนึ่งอาจารย์กลับมาเรื่องเทคนิคนิดหนึ่งเพดานการบินสมมติเครื่องบินมัน 30,000 ฟุตเนาะเฮลิคอปเตอร์นี่ประมาณ 10,000 ฟุตสมมติอันเนี้ยเท่าไหร่ครับอาจารย์จริงๆที่ต้องบินในเหนือถ้าตามกฎการบินอย่างในอเมริกาเองนะครับก็ต้องไม่ต่ำกว่า 4,000 ฟุตสี่พันฟุตโอเคซึ่งแน่นอนว่าคือตัวนี้มันไม่ได้มีสถานการเดินทางที่ต้องไกลเป็นหลายร้อยกิโลเมตรมันไม่มีความจำเป็นที่ต้องบินสูงทีนี้ผมว่าคนไทยจำนวนมากมาเนี่ยตั้งคำถามแล้วครับค่าบริการเป็นตัวชี้วัดแล้วว่าอนาคตของมันจะเป็นยังไงเอาที่อเมริกาที่อาจารย์บอกลองแล้วและทำฟรีสแตล์เนี่ยครับอเมริกาปารีสเป็นประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ผมย้ายมาอีกประเทศนึงคืออังกฤษเขามีเขาเรียกไวท์เปเปอร์ทำเสนอรัฐบาลแล้วก็เป็นเครื่องบินรุ่นที่ถูกจองเยอะไม่แพ้ของอเมริกานะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณกิโลละ28บาทต่อผู้โดยสารจานพูดเล่นนะเนี่ยครับคือสำหรับอังกฤษหรือสำหรับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยถูกกว่าแท็กซี่แต่แน่นอนถ้ามาเทียบกับเราอาจจะแพงกว่าแท็กซี่ครับแต่ผมยกตัวอย่างถ้า28บาทเนี่ยนะครับสมมติแท็กซี่ของเขาไม่ใช่แท็กซี่ของเราแท็กซี่ของเขาใช่ซึ่งแพงอยู่แล้วแต่28บาทของไทยเองเนี่ยอันนี้คือบวกกำไรบวกอะไรแล้วนะครับคือสิ่งที่คิดจากผู้โดยสารสมมติมีงานไบเทคเราเชิญคนมาทั่วโลกเลยเราจะรับคนจากสุวรรณภูมิมาไบเทคไบเทคสุวรรณภูมิเนี่ยห่างกันประมาณสัก30กิโล40กิโลครับนะครับผมลองคำนวณค่าโดยสารเล่นๆนะครับอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทฉันพูดเล่นน่ะ400กว่าบาทซึ่งแน่นอนคนชั้นกลางปกติก็เข้าถึงได้ถูกถูกมากครับครับนี่แหละเขาถึงบอกว่ามันจะพลิกโฉมแล้วทำไม
ยูไนเต็ดถึงจอง200ลำทำไมแอร์เอเชียคือเขาต้องคิดในอนาคตแล้วใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าจะเดินหน้าในประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะจะโฟกัสที่ประเทศไทยนะอาจารย์คิดว่าความท้าทายเบื้องหน้ามีอะไรบ้าง1เทคโนโลยี2กฎกติกาหรือว่าความเป็นไปได้ทางการตลาดอาจารย์มองว่าถ้าเป็นบ้านเราบ้านเราผมเชื่อว่าเราค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟสำหรับภาครัฐนะครับผมเชื่อว่าถ้า FAA และ EASA ของยุโรปออกระเบียบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็อดอปใช้เลยโอ้เราใช้ได้เพราะฉะนั้นเรานิสัยอย่างเราก็คือเราจะเป็นผู้ใช้ที่ดีเราจะไม่ได้เป็นผู้พัฒนาอะไรใหม่ๆแต่เราก็อย่างน้อยเราได้ใช้ประโยชน์ของเราซึ่งในประเทศเราเนี่ยทั้งในฝั่งของภาคธุรกิจเนาะในการจัดเอ็กซิบิชันทั้งหลายเทรดทั้งหลายหรือการท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยยกตัวอย่างเช่นตัวเนี่ยจะ disruptเครื่องบินน้ำเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราพยายามจะทำเครื่องบินน้ำอยู่แต่เครื่องบินน้ำมันมีข้อจำกัดเนาะมันต้องใช้ทางวิ่งแต่ตัวนี้มันขึ้นลงบนแพลตฟอร์มขนาดที่ใหญ่กว่ามัน 1.5 เท่าก็ทำได้เลยเพราะฉะนั้นราคาที่ถูกเนี่ยเราสามารถตั้งแต่เรานึกถึงสมมติหรือแม้แต่ภูกระดึงที่เราเป็นปัญหาที่เราคุยกันว่าจะทำกระเช้าแล้วมันก็จะทำให้เสียสิ่งแวดล้อมตัวนี้บินจากสนามบินเลยขึ้นไปบนภูกระดึงได้เลยแล้วยังสามารถทำให้การเที่ยวระหว่างจุดของภูกระดึงทำได้ด้วยต้นทุนที่มันอยู่ในหลักพันโอกาสมหาศาลใช่ใช่ในบ้านเราทั้งฝั่งธุรกิจแล้วก็ฝั่งท่องเที่ยวจริงๆโอกาสใหญ่มากครับครับข้อห่วงกังวลบ้างครับอาจารย์อะไรก็ตามที่ยังไม่เกิดขึ้นครับบางคนจะบอกมันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่มันซุกซ่อนอยู่นะครับจากการที่อาจารย์ก็มีกรณีเปรียบเทียบเนาะครับสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนมีอะไรบ้างที่เขาเป็นข้อห่วงกังวลที่ว่ามันยังไม่ตกผลึกจนยังไม่สามารถ commercialize ได้อย่างรวดเร็วในเวลานี้มีบ้างไหมครับอาจารย์จริงๆที่มีจุดที่สำคัญที่สุดที่มีความเปลี่ยนแปลงคือตัวนักบินเองที่ทักษะของเขาอย่างที่ได้พูดคุยกับวิทย์เมื่อสักครู่ว่ามันจะมีความผสมกันระหว่างนักบินเฮลิคอปเตอร์ในเรื่องการขึ้นลงแล้วก็นักบินเครื่องบินปีกตรึงหรือฟิกซ์วิงในตอนที่บินเดินทางตรงนี้ก็เป็นเรื่องนึงเหมือนกันว่าในกระบวนการตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมการบินการทดสอบแล้วก็การรับรองว่านักบินพร้อมจะบินเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดในส่วนตัวผมเชื่อว่าตัวเทคโนโลยีอากาศยานไม่ได้เป็นปัญหาครับอีกตัวนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการจราจรทางอากาศที่บ้านเราเองอาจจะยังไม่คุ้นชินนักกับการที่มีเครื่องบินพลเรือนเนี่ยบินไปมาขวักไขว่ในเขตจะเป็นเรื่องความมั่นคงด้วยไหมอาจารย์คือด้วยความด้วยวิธีคิดที่อาจจะในเชิงของการป้องกันหรือว่าการอนุรักษ์นิยมพอสมควรเนี่ยที่เรามองว่าความเสี่ยงมันก็มีได้หลายอย่างนะมันอาจจะทำให้สุดท้ายแล้วในหลายพื้นที่อาจจะไม่อยากให้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันพร้อมจะมีได้เพราะจุดสำคัญอันนึงที่ซึ่งเรามองแล้วเราเห็นรัสซี่หลายทำนะครับเรานึกถึงว่าศักยภาพตัวนี้มันไปไกลถึงเรื่องการแพทย์ได้ด้วยเรานึกถึงการขนส่งผู้ป่วยกันใช่ที่ต่างประเทศเขาลงโรงพยาบาลหลักของจังหวัดเนี่ยเขาจะมีฮอเนาะของเราถ้าต้องซื้อฮอเนี่ยลำละ700-800ล้านบาทแต่ละอันเนี้ยราคามันถูกกว่าประมาณ6เท่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยถ้าสมมติมันถูกได้รับการยอมรับเนี่ยการแพทย์ฉุกเฉินสปช.เองก็จะได้ประโยชน์มหาศาลเราจะเข้าถึงความรวดเร็วในการส่งต่อผู้ป่วยมากขึ้นด้วยแต่เนี่ยกลับมาที่เดิมเมื่อสักครู่ว่าในแง่ของความเสี่ยงถามว่ามีอยู่มั้ยในสิ่งใหม่ย่อมมีอยู่แน่นอนโอ้โหชัดเจนมากอาจารย์วันนี้ยังไงขอบคุณมากพ่ออาจารย์เปิดมิติใหม่จากการที่เราไม่เคยคิดเลยนะครับอาจจะดูหนังแบทแมนเนาะเป็นแท็กซี่บินได้วันนี้อนาคตอยู่แค่อึ้มแล้ววันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับยินดีครับขอบคุณครับคุณวิทย์ครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS รวมถึงช่องทางต่างๆเลยของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.